ในช่วงเทศกาลนะคะที่ใกล้จะถึงนี้นะคะก็คือวันที่12และวันที่13เมษายนนะคะในปกติทุกปีเนี่ยเทศบาลเมืองพะเยาเราได้จัดเทศกาลสงกรานต์แล้วก็มีอุโมงค์น้ำนะคะซึ่งอยู่ที่บริเวณกว้านพะเยานะคะแต่เนื่องจากในปีนี้เนี่ยเนื่องจากมีการระบาดของการแพร่เรากลัวการแพร่เชื้อของโควิด-19 นะคะโดยนายกเองเนี่ยเมื่อวานได้เรียกทั้งประธานชุมชน14ชุมชนของเทศบาลเมืองพะเยาแล้วก็ประธานแม่บ้านสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ต๋ำตลอดจนประธานผู้สูงอายุในทุกชุมชนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมนะคะในการที่เราจะลงมติในเรื่องของการจัดงานสงกรานต์ที่กว้านพะเยานะคะแล้วก็ผลปรากฏว่ามติเป็นเอกฉันท์นะคะในทุกชุมชนเนี่ยของดไปก่อนในการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ที่กว้านพะเยานะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีอุโมงค์น้ำแล้วก็จะไม่มีในส่วนของงานประเพณีสงกรานต์ที่กว้านพะเยาโดยเทศบาลเมืองพะเยานะคะ